มาดูที่ข่าวการย้ายทีมอีกหนึ่งคนนะครับก็คือคลีตันซินวานะครับศูนย์หน้าชาวบราซิลที่ค้าแข่งอยู่ในเมืองไทยมาอย่างยาวนานนะครับก็มีคำถามอยู่ว่าฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเจ้าตัวจะยังคงเล่นให้กับเชียงรายยูไนเต็ดหรือเล่นอยู่กับสุพรรณบุรีเหมือนเดิมในช่วงก็ยังคงมีดาวยิงอย่างคริสตันซินวาอย่างแน่นอนใช่ครับคือเรื่องนี้ที่มีการย้ายทีมกันช้าสำหรับสุพรรณบุรีนะครับกับทางด้านคริสตันซินวาเนี่ยเพราะว่าทั้งสองสโมสรก็คือเชียงรายกับสุพรรณเนี่ยเจรจากันอยู่ครับเพราะเชียงรายก็ต้องการที่จะขายนะครับแต่ราคาก็สูงทำให้สุพรรณเนี่ยที่มีงบน้อยก็มีการต่อรองกันอยู่ว่าลดได้ไหมหรือว่ายังไงสุดท้ายเนี่ยไปลงตัวที่การสลับนักเตะกันนะครับแต่เชียงรายเนี่ยจะได้นักเตะคนใดเนี่ยมาแทนที่คริสตันเนี่ยก็คงต้องดูกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงว่าจะได้ใครมาบ้างมีข่าวว่าอาจจะได้ลูมิโลคาบานนะครับแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าจะเป็นคนนี้จริงหรือไม่ใช่นะครับผมข่าวนี้ก็ได้รับการยืนยันออกมาแล้วนะครับจากคุณมิติติยภัยรัตน์นะครับประธานสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับที่ได้ออกมาประกาศผ่านเพจส่วนตัวนะครับผมว่าแน่นอนเคตันจะไปอยู่ที่สุพรรณซึ่งก็ต้องบอกว่าจบไปนะครับสำหรับกรณีนี้ไม่ต้องปวดหัวกันแล้วก็แฟนบอลก็ได้เชียร์กันอย่างเต็มที่ด้วยใช่ครับเพราะว่าเคตันไปอยู่กับสุพรรณบุรีเมื่อช่วงเลกที่2ของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจของสุพรรณแฟนบอลสุพรรณทันทีเพราะว่ายิงค่อนข้างต่อเนื่องเหมือนกันแล้วก็ช่วยทีมเนี่ยอยู่รอดไม่ตกชั้นได้ด้วยนะครับทำให้แฟนบอลค่อนข้างชอบแล้วก็ที่สำคัญเคยร่วมงานกับโค้ชแบนมาระยะหนึ่งเหมือนกันก็ทำให้น่าจะรู้จักแทคติกแล้วก็เข้าขากันได้ใช่นะครับผมก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่าในฤดูกาลนี้นะครับสุพรรณบุรี FC นะครับที่มีอาวุธเด็ดอย่างเคตันเนจะสามารถยิงประตูแล้วก็สามารถทำอันดับได้ดีกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาหรือไม่นะครับครับ